คนจนเฮลั่นนโยบายประชาธิปัตย์เบี้ยยังชีพ 1,000 บาทจ่ออนุมัติสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็นับว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะคะหลังจากที่ประชุมผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติโดยมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีมติเพิ่มเบี้ยคนพิการจากเดือนละ800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนะคะเรื่องนี้นะคะก็ได้รับการเปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธดาดิเลกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทต่อเดือนเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและฐานะของผู้พิการซึ่งส่วนมากเป็นผู้มีรายได้น้อยมากรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4,000 บาทโดยผู้ที่จะได้เบี้ยคนพิการก็คือผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 2.06 ล้านคนนะคะโครงการนี้นะคะก็ใช้เงินงบประมาณ 2.06 พันล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิม 4.8 พันล้านบาทต่อปีซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะใช้งบกลางของปีงบประมาณ 2,563 หรืองบประมาณปี 2,564 นะคะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมยังมีมติให้เร่งรัดการดำเนินการศึกษาสวัสดิการแก่ผู้พิการในภาพรวมทั้งระบบและพัฒนาฐานข้อมูลผู้พิการที่ครอบคลุมทั้งความรุนแรงและความพิการและสถานะทางเศรษฐกิจนะคะและรวบรวมแผนงานงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการเพื่อประเมินความใส่ใจของส่วนราชการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พิการนะคะอีกทั้งให้กระทรวงแรงงานเร่งดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและนำมารายงานในการประชุมครั้งต่อไปค่ะซึ่งก็มีเป้าหมายเร่งด่วนก็คือนะคะการส่งเสริมให้ผู้พิการมีงานทำเพราะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคงค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ